วันนี้เรามาทำข้อสอบกันต่อค่ะทุกคนพร้อมยังสติมานะสติมานะเตรียมปากกาขึ้นมาค่ะข้อที่7ค่ะป้าจำเหมือนจำได้ไหมคะที่พี่จุ๋มสอนเวลาที่ดูว่าการทำข้อสอบ conversation จำได้ไหมคะเวลาจะตอบเนี่ยต้องดูให้ออกก่อนว่าใครคุยกับใครและคุยกันเรื่องอะไรใช่ไหมคะใครคุยกับใครและคุยกันเรื่องอะไรไปดูค่ะข้อนี้ตัวละครเป็น A B นะคะเป็น A กับ B A บอกว่า I found this ring in the restroom อันดับแรก restroom คืออะไรคะทุกคนรู้ดีค่ะ restroom ก็คือห้องอะไรคะห้องน้ำหรือห้องสุขาขออนุญาตเขียนเป็นrestroom นะคะเป็นห้องน้ำนะคะ I found this ring in the restroom what should I do with it ถาม should ค่ะ should แปลว่าอะไรควรจะ what should I do with it ฉันก็ทำยังไงดีเจอแหวนที่ห้องน้ำอันดับที่หนึ่งคือต้องแบบจินตนาการเข้าไปนะคะแล้ว B จะตอบว่าไงเมื่อ A ตอบว่า that's good idea เฮ้ยเจ๋งเลย that's good idea นะคะ that's good idea ค่ะgood idea มากเลยเพื่อนนะคะเพราะฉะนั้นเราเป็นตัวละครในข้อ B เพื่อเมื่อ A ถามหาคำแนะนำถามความคิดเห็นจากเราว่าเราควรจะทำยังไงดีเราควรจะทำอย่างไรดีเราควรจะทำอย่างไรดีA พูดแบบนี้ปุ๊บ B จะตอบมาว่ายังไง A ตัวเลือกข้อ A what is made of what's it made of มันทำจากอะไรอ่ะแหวนวงเนี้ยคือแหวนเงินแหวนทองแหวนทองแดงแหวนทองเหลืองอะไรอย่างเงี้ยความหมายของมันนะข้อ B we should sell it ประโยคความประโยคอะไรนะประโยค question mark ขึ้นมาเป็นการถามเชิงแบบว่าขายไหมขายนะฮะหรือก็ดี do you know how much it costs how much จำได้ไหม how much ถามราคาหรือก็ดี why don't you put up a notice to find the owner อันไหนดีระหว่าง A B C D ข้อนี้นะมาดูแต่ละข้อมันแปลว่าอะไรข้อแรกข้อ A what is made of มันทำจากอะไรอ่ะคือถามว่าอันดับแรกเพื่อนถามหาคำแนะนำใช่ไหมก่อนที่จะให้คำตอบเขาปุ๊บถามเขาเลยแหวนวงนี้ทำจากอะไรควรไหมคะควรไหมคะไม่ควรค่ะตัดทิ้งไปค่ะข้อ B ค่ะข้อ B ยิ่งหนักใหญ่เลยนะคะ we should sell it ขายดีไหมขายดีไหมอันนี้ออกแนวแบบว่าออกแนวแบบออกแนวแบบว่าเอ้ยร้ายอ่ะร้ายแกมันร้ายอะไรอย่างเงี้ยนะคะไม่ได้นะคะไม่ได้คุณน้ำโมเมนบอกว่าตามห้ามลอกนะคะห้ามลอกกันนะห้ามลอกกันค่ะนะคะขายไม่ได้ค่ะขายไม่ได้นะคะทุกคนขายไม่ได้ค่ะนะคะข้อ4 do you know how much it cost นะคะ how much it cost ราคาเท่าไหร่ค่ะ cost ก็คือราคาคุณรู้ราคามันป่ะเฮ้ยถามราคาแล้วค่ะจะเอาไปแบบว่าแบ่งกันใช่ไหมและคำตอบที่ควรตอบนะสำหรับข้อนี้ค่ะคือข้อ D-Doc ค่ะ D-Doc ค่ะนะคะ why don't you put up a notice คำว่า notice คำนี้แปลว่าประกาศทุกคนค่ะประกาศก็คือประกาศตามหาใครคะเจ้าของค่ะ The owner ค่ะ The owner คือเจ้าของนะคะถ้าแบบว่าจานจุ่มแล้วถ้าหนูแปลไม่ได้ทำไงอ่ะโอ้ยเนี่ยหนูเครียดมากเลยอะไรอย่างเงี้ยนะคะบางคนบอกว่ายังเครียดมากเลยอ่ะแปลไม่ได้ Why don't you put up a notice ทำอย่างนี้ค่ะเวลาดูข้อสอบนะคะถ้าเรื่องนี้เป็นเรื่องของการให้คำแนะนำใช่ไหมคะให้คำแนะนำเป็นการถามความคิดเห็นใช่ไหมเป็นการถามความคิดเห็นฉันควรทำยังไงดีอ่ะฉันควรทำยังไงดีหรือฉันแบบว่าทำยังไงดีกับสิ่งนี้คำตอบข้อนี้ Why don't ค่ะจำให้แม่น Why don't ค่ะ Why don't ค่ะWhy don't ค่ะเพราะฉะนั้นเวลาเจอข้อสอบถ้าในข้อสอบไม่มี why don't ในข้อสอบไม่มี why don't คุณครูสามารถเลือกข้ออื่นได้เลยค่ะนะคะคุณครูสามารถเลือกข้ออื่นได้เลยสวัสดีค่ะคนเพิ่งเข้ามานะคะโอเคสวัสดีค่ะนะคะเพิ่งเข้ามามาดูว่าเวลาไปในข้อสอบทุกคนค่ะเวลาเข้าไปในห้องสอบอ่ะเวลาเราเจอข้อสอบที่มีประโยคคำว่าแนะนำนอกจากคำว่า why don't เราจะสามารถเลือกคำอื่นได้อีกหรือเปล่าไปดูค่ะนะฮะมาดูนะนี่นะการให้คำแนะนำการให้คำแนะนำการให้คำแนะนำนอกจากคำว่า why don't ยังสามารถใช้ประโยคอื่นได้ด้วยลองพูดตามคุณจุ๋มนะฮะพูดไปพร้อมๆกันนะ why don'tWhy don't? Why not? Why not? ค่ะนะฮะ Why not? What about? How about? If I were you,
if I were you แนะนำเราพูดตามนะเอาเสียงแบบนี้นะนะฮะและทีนี้คุณสมบัติสอนว่าเวลาเราจำอะไรอะค่ะเราจำเป็นเพลงค่ะนะฮะเวลาเราจำอะไรอะถ้าเราจำเป็นเพลงปุ๊บเราจะจำได้ง่ายจำได้แม่นแล้วเราก็จะแบบว่าจำได้นานขึ้นนะฮะมาลองดูค่ะประโยคในการให้คำแนะนำ why don't why not what about how about if I were you แนะนำประโยคเหล่านี้แปลว่าแนะนำกรู ลองกรูดูนะคะเหมือนเสียงจะไม่ได้เสียงเป็นหวัดด้วยอ่ะเอาใหม่นะทุกคนลองพูดตาม why don't why not what about how about if I were you แนะนำประโยคเหล่านี้ใช้เพื่อแนะนำลองดูนะฮะเช่นอะไรบ้างอ่ะ why don't you go to school เนี่ยค่ะเป็นการให้คำแนะนำ why don't นะคะทำไมพวกเราไม่ไปโรงเรียนล่ะอะไรแบบนี้ค่ะ why not อะไรอย่างเงี้ยค่ะ why not ask someone to help อย่างเงี้ยค่ะ why not ask someone to help ไม่ถึงไม่ถามคนหาขอความช่วยเหลือจากคนอื่นล่ะอะไรอย่างเงี้ย what about อย่างเงี้ยค่ะนะฮะก็ใช้แบบนี้ how about อย่างงี้ได้ไหมล่ะหรือ if I were you ถ้าฉันเป็นคุณ if I were you I won't do that ถ้าฉันเป็นคุณนะฉันจะไม่ทำแบบนั้นจะได้เป็นการให้คำแนะนำเชิงแสดงความคิดเห็นออกไปโอเคไหมจ๊ะนะคะเสียงสัญญาณยังชัดเจนดีอยู่ใช่ไหมไม่ใช่แบบว่าติวไปปุ๊บหายสวัสดีจ้าโอเคยังแบบว่าสัญญาณชัดเจนอยู่นะไปต่อในข้อที่8ค่ะทุกคนไปต่อในข้อที่8ข้อที่8มันเป็นแบบว่า long conversation ใช่ปะ8เนี่ยเป็น long conversation ก็คือเป็นบทสนทนาแบบยาวถูกไหมฮะเป็นบทสนทนาแบบยาวดังนั้นค่ะเวลาเราเจอในข้อสอบเวลาเราเจอในข้อสอบยาวๆแบบนี้ใช้เทคนิคที่เคยสอนไปค่ะเจอช่องว่างอ่านต่ออีกนิดเจอช่องว่างอ่านต่ออีกนิดเห็นไหมฮะเห็นไหมเพราะฉะนั้นไปดูสถานการณ์กันค่ะอันดับแรก situation เกิดขึ้นที่ไหนคะ at the hotel ค่ะ at the hotel ดูเป็นข้อๆไป at the hotel clerk ก็คือใครคะพนักงานต้อนรับอะค่ะนะฮะเสมียน peter เป็นพีเตอร์ชื่อพีเตอร์ดูจากตำแหน่งตรงนี้คุยกันแล้วเคลิร์กเนี่ยก็คือแบบเป็นเจ้าหน้าที่ใช่ไหมคะเป็นพนักงานที่ดูแลโรงแรมส่วนพีเตอร์น่าจะเป็นลูกค้าเพราะฉะนั้นถ้าเราเห็นแบบนี้ปุ๊บเราต้องนึกเสมอว่าถ้าพนักงานคุยกับลูกค้าถ้าพนักงานคุยกับลูกค้าแสดงว่าเขาต้องคุยข้อความที่มันสุภาพเอาล่ะไปดูค่ะว่าเกิดอะไรขึ้นที่โรงแรมค่ะเคลิร์กค่ะ Good morning may I help you สวัสดีค่ะมีอะไรฉันช่วยมั้ยคะทักทายค่ะทักทายนะคะเป็นมารยาทสวัสดีค่ะ ABC Hotel ยินดีต้อนรับค่ะประมาณนี้นะแล้วต่อมาพีเตอร์ก็เลยพูดว่า Good morning ค่ะสวัสดีครับ We would like a room for two please เดินมาขออะไรคะ Room for two คืออะไรคะห้องนอนสำหรับ2คนค่ะห้องนอนสำหรับ2คนค่ะแสดงว่าเขาต้องการหาห้องใช่ปะล่ะนะฮะเราจะถามเขาได้ไหมชั่วคราวหรือค้างคืนคะ ไม่ใช่ใช่ไหมแล้วดูประโยคในห้องว่างค่ะเคิร์กตอบลูกค้าว่ายังไงเมื่อหลังจากคำตอบของเคิร์กเสร็จปุ๊บปีเตอร์พูดว่า yes we do ก็คือเป็นการถามตอบอะไรสักอย่างที่คนก่อนหน้านี้ถามว่าหรือยังหรือไม่อะไรประมาณนี้นะคะ and we also had it confirm เคยเจอไหม confirm ยืนยันค่ะ confirm ยืนยัน and we had it confirm 2 days ago นะคะ2 days ago เห็นไหมฮะ 2 days ago คือเรา confirm มาแล้วก็คือยืนยันมาแล้วเมื่อ2วันที่แล้วค่ะเอาล่ะดูต่ออีกนิดนึงไหมว่าประโยคต่อจากนั้นเขาพูดว่าอะไรเคลิร์กก็เลยพูดว่า yes ค่ะ we have a room prepared for you it is a double bed with air conditioningand carpeting อันนี้ไม่เกี่ยวข้องกันละย้อนกลับไปดูค่ะย้อนกลับไปดูโจทย์ของเราเพราะฉะนั้นประเด็นแรกก็คือปีเตอร์เดินเข้ามาถามหาห้องสำหรับ2คนพนักงานควรถามลูกค้าว่ายังไงเมื่อลูกค้าตอบว่า yes we do and we had confirmed it today ago อ่ะไปดูโจทย์ค่ะข้อที่8มีตัวเลือกดังต่อไปนี้ค่ะข้อ8 A would I like a single room single room ก็คือห้องที่เป็นเตียงเดี่ยวค่ะและข้อ B do you have a vacant roomห้องที่แบบว่าสะอาดๆนะคะขอโทษนะห้องว่าง
Does the room have an air conditioning? ห้องมีแอร์ไหมหรือข้อ G หรือข้อ D หรือข้อ D Do you have a reservation? Do you have a reservation? คำว่า reservation ก็คือการจองค่ะดูดีๆว่าคนที่พูดเป็นใครย้อนกลับไปนิดนึงค่ะคนที่พูดเป็นเคลิร์กค่ะเพราะฉะนั้นพนักงานจะพูดประโยคไหนกับลูกค้าระหว่าง A B C single room ก็คือห้องที่เป็นเตียงเดี่ยวค่ะดูซิว่าใครพูดเมื่อกี้ย้อนให้ไปดูแล้วคนที่พูดคือพนักงานถูกไหมคะพนักงานต้อนรับค่ะเพราะฉะนั้นพนักงานต้อนรับควรจะถามว่าคุณต้องการเตียงเดี่ยวไหมคะได้ไหมพอได้ไหมแต่อย่างข้อ B พนักงานถามว่ามีห้องว่างไหมไม่ได้ถูกไหมเพราะอะไรพนักงานพูดทุกคนพนักงานพูดค่ะนี่ฮะหรือข้อ D หรือข้อ C Does the room have air conditioning Does the room have air conditioning นะฮะห้องมีแอร์ไหมพนักงานก็ไม่ควรถามอีกอ่ะเพราะฉะนั้นเหลือ A กับ D dog เหลือ A กับ B dog พนักงานควรถามลูกค้าว่าอย่างไร Would you like a single room or do you have a reservation เมื่อลูกค้าตอบว่าไงเมื่อกี้ Yes we do Yes we do จำได้ไหมฮะ Yes we do Yes we do โอเคค่ะนะลองตอบค่ะระหว่าง A หรือ D dog ค่ะ A หรือ D dog ค่ะจะตอบได้ไหมตอบได้หรือเปล่าจะตอบได้ไหมตอบได้หรือเปล่าอย่าลอกกันนะอย่าลอกกันนะทุกคนนะฮะแต่ละที่นี่ฝนตกเหมือนทางบ้านคุณจุ๋มไหมเนี่ยฝนทางนี้ฝนตกค่ะนะคะอ่ะโอเคแต่ละคนนี่แบบว่าตอบกันแบบว่าเป็นเสียงเดียวกันมากนะฮะตอบมาเป็นทิศทางเดียวกันอันนี้คือไม่ได้ลอกกันใช่ไหมทุกคนตอบเร็วมากหรือเน็ตพี่จุ๋มช้าก็ไม่รู้นะฮะทุกคนมาดูกันมาดูว่าคำตอบข้อนี้ควรตอบอะไรย้อนกลับไปพนักงานต้องถามในข้อไหนเมื่อลูกค้าเกริ่นว่า we would like a room for two ต้องการห้องสำหรับ2คนค่ะพนักงานจึงถามตามมารยาทในการขั้นต้นว่าคุณจองมาหรือยังคะคุณจองมาหรือยังคะแล้วทำไมถึงตอบข้อดีด็อกคะเพราะเฉลยก่อนคำตอบข้อนี้ตอบข้อดีด็อกค่ะตอบข้อดีด็อกค่ะทำไมถึงตอบข้อดีด็อกเพราะเมื่อตอบข้อดีด็อกเสร็จปุ๊บปีเตอร์พูดว่า yes we do yes we do จองมาแล้วค่ะ and we would like and we also had it confirmed for 2 days ago ค่ะก็คือ confirm เรียบร้อยแล้วเอาล่ะเราไปดูต่อค่ะเราไปดูต่อว่าพนักงานจะพูดต่อว่ายังไงค่ะพนักงานพูดต่อว่า Yes we have a room prepare for you prepare คือเตรียมค่ะเตรียมโอเคค่ะเราเตรียมห้องให้คุณแล้วค่ะนี่ฮะ It is a double bed ค่ะ double bed คือเตียงอะไรคะ double bed ค่ะระหว่างเตียงกับเตียง เตียงนอน double bed ก็คือเตียงเขาเรียกว่าอะไรอ่ะเตียงคู่ปะคะเตียงคู่เตียงคู่นะเป็นทวินเบดอ่ะนะฮะเตียงคู่ก็คือตัวเล็กๆ 3.5 ฟุตแบบเดียวกันนะฮะ with air conditioning and carpeting แล้วก็มีแอร์แล้วก็มีพรมนะคะเพราะฉะนั้นปีเตอร์ในข้อที่9ต้องถามว่ายังไงเมื่อเคลิร์กตอบว่า 1,000 บาท per day 1,000 คือเท่าไหร่คะ1,000 บาทค่ะ 1,000 บาทต่อวันค่ะ tax included นะคะก็คือรวมภาษีแล้วค่ะเอาละดูแค่นี้เจอช่องว่างอันต่ออีกนิดช่องว่างนี้ควรตอบอะไรหน้าเมื่อคำตอบหลังช่องว่างพูดถึงราคาค่ะไปดูข้อที่9จ้าข้อที่9ค่ะข้อที่9ระหว่างข้อ A How many day do you plan to stay How many day ค่ะกี่วันคะพักกี่วันดีคะ stay คืออะไรคะไม่ใช่ที่ใส่ละลัดไม่ใช่นะ stay ก็คือพักค่ะพักกี่วันดีคะหรือข้อ B ค่ะ Do you have to put down a deposit นะฮะต้องวางมัดจำไหมคะ deposit ก็คือมัดจำค่ะอย่าลืมนะคะใครพูดคะย้อนกลับไปดูค่ะปีเตอร์พูดค่ะนะฮะปีเตอร์ถามว่าต้องวางมัดจำไหมคะหรือข้อ C Do we have to pay in advance นะฮะต้องจ่ายแบบว่ารวมค่าอื่นหรือเปล่าหรือข้อดีด็อก How much do you charge per day How much do you charge per day How much How much ตัดทิ้งให้ A B และ C ค่ะ How much หรือ How many ค่ะ How much หรือ How many ค่ะระหว่างข้อที่9ค่ะข้อที่9นะฮะแต่ละคนตอบบอกว่ารัวมากนะคะน้องแน็กนี่คือจะบอกว่ารอบนี้มาวินนะน้องนะนะฮะมาวินมากนะคะตอบถูกกันเยอะแยะมากเลยค่ะนะฮะสำหรับข้อที่9จ้ะข้อที่9ตอบอะไรเอ่ยข้อที่9ตอบอะไรจ๊ะ TikTok
TikTok สำหรับข้อที่9ประโยคที่ใช้ในการถามค่ะทุกคนคะประโยคที่ใช้ในการถามว่าราคาเท่าไหร่เราต้องการถามว่าราคาเท่าไหร่ถูกไหมฮะราคาเท่าไหร่เพราะคำตอบมันตอบว่า 1,000 บาทต่อวันค่ะ tax included นะฮะรวมภาษีมูลค่าเพิ่มแล้วเรียบร้อยค่ะฉะนั้นคำตอบในตัวเลือกข้อที่9นี้เป็นอะไรไปไม่ได้เลยนอกจากคำว่าHow much do you charge per day ค่ะตอบข้อ9โดย D-Doc ค่ะนะฮะตอบ D-Doc นั่นเองค่ะนะฮะใครที่อยากดูเพิ่มเติมนะครับดูใน YouTube เพิ่มได้นะครับหรือใครอยากสมัครคอร์สติวก็ได้นะครับคอร์สติวที่เป็นคอร์สคณิตศาสตร์อย่างเดียวก็มีนะครับเป็นเอกสารโหลดฟรีตลอดชีพ390บาทนะครับอันนี้เป็นในกลุ่มออนไลน์นะครับหรือถ้าใครอยากติวทุกวิชาเลยจะสอบอปทสอบสพทสอบกศนสอบกอพอมีติวทุกวิชาเลยวิทยากรตามนี้เลยครับอัดแน่นอย่างนี้เลยนะฮะเนาะนี่คือคอร์สติวออนไลน์ที่มีนะครับสำหรับวันนี้ใครที่อยู่ในกลุ่มลับนะครับไม่ต้องปิดนะครับกลุ่มลับเราติวกันต่อนะครับนะสำหรับวันนี้คนที่อยู่ในเพจต่างๆนะครับก็สวัสดีทุกคนนะครับอาจารย์แก๊ปขอญาตลาไปก่อนเดี๋ยวเราต้องไปติวในกลุ่มลับต่อนะครับคนที่อยู่ในกลุ่มลับอยู่แล้วเปิดค้างไว้เลยครับนะสวัสดีทุกคนนะครับสวัสดีครับ